สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาผัดนะคะข้าวผัดทรงเครื่องกุนเชียงนะคะถั่วกับผักคะน้านะคะอุปกรณ์เรามีนะคะนี่นะคะหัวหอมนะคะหัวหอมใหญ่มะเขือเทศแล้วก็กุนเชียงผักคะน้ากับถั่วพริกจ้ะเครื่องปรุงรสเราปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะผัดแบบทรงเครื่องนะคะถ้าผัดทรงเครื่องตัวกระผักพะน้านะคะเดี๋ยวมารับชมกันได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะมีข้าวนะคะข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลินะคะเดี๋ยวเราก็จะไปคนเอาข้าวหอมมะลิมานะคะข้าวหอมมะลินะคะนะคะเราก็จะผัดลงไปในนี้นะคะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องเลยนะคะเปิดเตาแก๊สเนี่ยค่ะเอาน้ำมันใส่ก่อนจ้ะน้ำมันใส่ไปนะคะไม่ต้องเยอะค่ะใส่ไปให้ไฟก็ติดแก๊สเลยจ้ะนี่นี่ข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมมะลิเราเดี๋ยวเราจะใส่กระเทียมนะคะเทียมลงไปก่อนมันไม่ต้องเดือดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็เดือดเขาเองค่ะเอาไฟอ่อนๆค่ะใช้ไฟอ่อนๆเลยจ้าค่ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันได้ค่ะเดือดก่อนนะคะเราจะใส่เครื่องปรุงนี่ลงไปแล้วนะคะเราผสมกันไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะให้เขามีน้ำหน่อยนะคะให้ร้อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำลวกนี่นะคะเราปรุงรสนะคะแล้วก็เอาซีอิ๊วขาวนะคะใส่ลงไปซีอิ๊วขาวมาเป็นเรื่องข้าวนะคะข้าวหอมมะลิใส่ผักนะคะผักคะน้ากับถั่วผักยาวเราก็ใส่ขิงเคียงเ
หัวหอมค่ะหัวหอมใหญ่ใส่มะเขือเทศแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำแล้วก็เปิดซีอิ๊วดำนะคะซีอิ๊วดำค่ะใส่ลงไปเราก็ผัดค่ะแล้วก็เราจะใส่ไข่นะคะสดลงด้วยพริกค่ะพริกที่เราซอยเอาไว้นะคะนี่นะคะเราจะใส่ไข่นะคะใบเดียวก็พอแล้วค่ะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่ไข่เลยค่ะนี่นะคะตอกลงไปจ้ะให้เขาร้อนๆก่อนนะคะให้เขาร้อนตรงนี้ก่อนจ้ะแล้วเราก็กัดข้าวข้าวหอมมันดีที่จะหอมหอมที่ข้าวหอมมันดีจ้ะให้แห้งๆเลยค่ะผัดให้แห้งๆนะคะใส่นี่เลยจ้ะพริกนะคะเห็นไหมคะพริกค่ะใส่ลงไปนี่คือแต่พี่จ้ายินชอบผัดข้าวผัดทรงเครื่องนะคะกุ้งเคียวนะคะถั่วกับผักคะน้านะคะรสแซ่บๆถึงใจนะคะรสอร่อยเลยล่ะค่ะผัดให้แห้งนะคะไข่หนึ่งฟองจ้ะผักคะน้ามะเขือเทศพริกซอยแล้วก็กุ้งเคียวนะคะให้เขาร่อนในกระทะร่อนนะคะเครื่องช้าก็คือมีข้าวผัดนะผัดก็ยากเราเตรียมเครื่องพร้อมหมดแล้วก็สบายนะคะอันนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดแก๊สเลยนะคะวันนี้ทำอาหารง่ายยุคประหยัดจ้านะคะเราก็เสร็จแล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยนะคะทักกระทะเลยจ้ะนี่เราก็จะตักใส่ถาดนี่นะคะมะเขือแตงกวาก็โรยไปหน่อยหนึ่งใครจะกินพริกป่นก็ได้เลยนะคะนี่นะคะผักคะน้ากับถั่วฝักยาวไข่หนึ่งฟองพอเรียบโรยแล้วก็ใช้พริกขี้หนูหน่อยนะคะพริกขี้หนูเม็ดใหญ่สีแดงเทียงนะคะโรยด้วยกุ้งเทียงค่ะเราไม่มีเนื้อหมูแต่มีเนื้อหมูกุ้งเทียงนะคะข้าวผัดจ้าวันนี้ช่วงเช้าเราก็กินข้าวผัดแล้วไปจ้ะข้าวผัด
เราก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเอาเตานะคะลงที่ราดก่อนจ้ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะข้าวผัดนะคะอันนี้จะร้อนนะคะร้อนขอเอากระดาษรองก่อนนะคะข้าวผัดทรงเครื่องนะคะทรงเครื่องกุนเชียงค่ะข้าวผัดคะน้าถั่วผักยาวกุนเชียงนะคะทรงเครื่องรสแซ่บๆนะคะอร่อยถึงใจนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เพื่อนๆ นะคะช่วงเช้านะคะได้มาทานของง่ายๆกันนะคะนี่นะคะโรยด้วยนะแตงกวานะคะค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและเจ้าขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยข้าวผัดนะคะข้าวผัดคะน้าถั่วผักยาวกุนเชียงทรงเครื่องนะคะรสอร่อยถึงใจของเราไปเลยจ้านะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจงมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยในชีวิตนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้าส้มนะคะสวัสดีค่ะ